สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทคก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจไลน์ ID ดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับเอาตัวนี้น่าสนใจเลยนะครับนักถุนครับหลายๆท่านอาจจะรู้จัก YLG นะเพราะว่าล่าสุดแล้วทาง YLG เนี่ยได้ออกมากล่าวไว้ว่า YLG ชี้ว่าบาทอ่อนเนี่ยมันหนุนราคาทองคำในประเทศขึ้นลุ้นปีหน้า แตะนิวไฮ2,100ห่เหรียญครับนางนพวรรณนะครับขออภัยครับ นางพวนนววัฒน,นศัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YG Bullent International จำกัดได้กล่าวว่าราคาทองคำในประเทศนะครับอยู่ในทิทางเชิงบวกในช่วงนี้เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างไรก็ตามมองว่าการอ่อนค่าของเงินบาทน่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเนื่องจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลเช่นการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นความต้องการของเงินบาทได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามครับ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมีผลกับราคาทองคําในประเทศเท่านั้นส่วนราคาทองคําในตลาดโลกระยะสัน้นอาจจะต้องจับตาประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสัญญาณนโยบายดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางประเทศญ,ญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ส่งผลให้เงินเยนยังมีความผันผวนเมื่อเทียบก,ก,กันกับสกุลเงินอื่นๆน,นะครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นหลัก ราคาทองคําต่างประเทศจะขึ้นไหวในทิศทางใดต้องจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่1 9บเกถึงยีกันยายนนี้ซึ่งตลาดคาดบอกว่าเฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรับตัวลดลงประมาณเดือนมีนาคมครับทุกท่านหากเป็นไปตามคาดก็จะเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับเข้าไปอยู่ในกรอบ2 0 7พันเดสาถึงสองพรดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการทําจุดสูงสุดรอบใหม่ นะครับเรียกไว่าเป็นประวัติการเลยทีเดียวสำหรับแนวโน้มในระยะยาวนั้นทางด้านของ YG มองว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะประับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยคาดว่าในอีก3-4ปีประเทศไทยจะมีการบริโภคทองคําเฉลี่ย100ตันต่อปีซึ่งใกล้กับระดับที่เคยสูงสุดที่153.8ตันต่อปีในปี2556จากปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคทองคําโดยเฉลี่ยอยู่ที่63ตันต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่3ของเอเชีย er, เป็นรองก็แค่จีนแล้วก็อินเดียแล้วก็นับว่าเป็นอันดับที่7ของโลกเลยนะครับอย่งไรก็ดีฮะ หนึ่งในการบริโภคทองคำเนี่ยนะครับจะเติบโตขึ้นได้นั้นก็จะเป็นเพราะว่าคนไทยหันมาซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์เพื่อการลงทุนมากขึ้นเพราะว่าเข้าถึงง่ายในราคาเรียวชามตลอด24ชั่วโมงทำให้ตลาดทองคำในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวที่ YLG ประเมินมานะครับ